เราเล่นเกมกันไหมครับผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเกือบทุกคนแล้วกันเนาะน่าจะเคยเล่นเกมแน่ๆนะครับแล้วเชื่อไหมครับว่าอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทยเนี่ยมูลค่าเขาสูงมากนะครับ 30,000 กว่าล้านบางปีเนี่ย 30,000 เกือบ 5,000 ล้านด้วยซ้ำนะครับแล้วยูเซอร์ที่เล่นอยู่จากการเก็บสถิติเนี่ยยูเซอร์30ล้านยูเซอร์เชียวนะครับถือว่าประเทศไทยเราเนี่ยใหญ่มากแถมเวลาการเล่นก็เยอะซะด้วยนะฮะเราติดอันดับ7ของโลกนะครับสำหรับการใช้เวลากับการเล่นเกมแต่ในทางกลับกันเนี่ยผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตเกมในไทยเนี่ยอาจจะยังน้อยเกินไปนะครับทั้งในอุตสาหกรรมโอกาสทางธุรกิจโตมหาศาลนะครับวันนี้เราชวนมาคุยกันกับกูรูที่เป็นคนที่ทั้งพัฒนาเกมเองแล้วก็มีแรงบันดาลใจจนกระทั่งกลายมาเป็นนายกสมาคม TGA คุณเนนินอนันต์บัญชาชัยหรือคุณป๊อปซึ่งวันนี้ผมเชื่อว่าน่าจะได้อินสปิเรชันแรงบันดาลใจหลายๆอย่างที่จะทำให้พวกเราเนี่ยทำให้อุตสาหกรรมเกมเนี่ยโตแล้วก็ผู้ประกอบการไทยผู้ผลิตเกมเนี่ยโตไปด้วยกับอุตสาหกรรมครับสวัสดีครับนี่คือรายการ Tech Horizon มาร่วมฉายภาพอนาคตประเทศไทยไปกับ EDDA Foresight Center ผมอยากจะทำให้ตลาดไทยอ่ะเป็นตลาดที่เป็นตลาดพัฒนาเกมที่ดีเราต้องการจะทำให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทยอ่ะเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตเราต้องผลักดันให้มี IP คนไทยมีบริษัทพัฒนาเกมคนไทยรวมถึงผลงานออกไปมากขึ้นผมว่าเราสู้ได้ครับผมว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ประเทศไทยเราเป็นประเทศที่เป็นผู้พัฒนาอันดับหนึ่งเป็นฮับในเซาท์อีสต์เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถเนี่ยเพิ่มมูลค่าโปรดักต์มูลค่าทางวัฒนธรรมมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยให้กับประเทศเราได้เยอะมากสวัสดีอีกทีนึงนะครับแล้วก็ขออนุญาตเรียกคุณป๊อปใช่ไหมได้เลยครับแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยครับเป็นช่วงที่เราไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนเนอะเขาบอกว่าให้เราถามคำถามว่าประสบการณ์การเล่นเกมของเราครับคุณป๊อปอาจจะทั้งคุณป๊อปและทั้งผมด้วยเดี๋ยวผมเสริมนะบางอันถ้าผมเคยเล่นเดี๋ยวผมก็จะเสริมว่าเราเป็นยังไงกันบ้างที่มาที่ไปที่เราเคยเล่นเกมมันมานะครับสนุกนะครับข้อแรกเลยเกมแรกที่คุณป๊อปเล่นเกมแรกในชีวิตเกมมาริโอครับมาริโอผมดองกี้คองนะสมัย Family สีขาวแดงคุณป๊อปยังเป็น Family ขาวแดงอยู่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับฉะนั้นมี Family ขาวแดงกับมี Famicom Famicom เราใกล้เคียงกันคำถามที่2ฮะเกมโปรดของคุณป๊อปเลยฮะตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันคืออะไรฮะ Lockman ครับ Lockman ผมเนี่ยยังเป็น Winning ฮะ Winningยากที่สุดที่เคยเล่นมาเลยฮะยากที่สุดชื่อเกม Commandoครับผมใช่มันเป็นเกม strategy เนาะที่แบบว่าเราสวมบทบาทเป็นคอมมานโด6คนแล้วต้องเข้าไปสู้กับกองทัพรัสเซียกองทัพนาซีแบบทั้งกองทัพเป็นร้อยๆคนแล้วก็เป็นสเตลครับผมต้องไม่ให้คนเจออะไรอย่างเงี้ยสนุกมากตอนนั้นผมเนี่ยสารภาพตามตรงนะฮะผมไม่เคยเล่นคอนทราจบโดยที่ผมไม่ใช้สูตรโกงเลยนั่น30ตัว30ตัวอะไรนะขึ้นลงซ้ายขวาซ้ายขวา ABAB ABAB select start ถูกมั้ยเกมที่เป็นความทรงจำกับเพื่อนๆที่เล่นร่วมกันแล้วมันจำไม่รู้ลืมครับโอ้โหน่าจะเป็นเกมเกียร์ออฟวอร์หลังเลิกเรียนแล้วก็ไปเล่นกันแล้วมีเพื่อนๆในห้องแล็บอะดูด้วยกันเลยเป็นความทรงจำนะคือดูไปด้วยกันนี่แหละผมเล่นอยู่คนเดียวนะแต่ช่วยกันลุ้นสนุกมากของผมเนี่ยถ้ากับเพื่อนเนี่ยน่าจะเป็นวินนิ่งเหมือนเดิมแหละเพราะว่าเราเล่นกันไปก็ตีกันไปนะเชียร์บอลไปเล่นกันตีกันบ้างอะไรกันบ้างถ้าหลุดเข้าไปในโลกเกมได้ครับคุณป๊อปอยากหลุดเข้าไปในเกมไหนถ้าเข้าไปในเกมได้อยากเข้าไปในเกมชื่อ Half-Life ครับ Half-Life. มันเป็นเกม First Person Shooter okay. ที่แบบว่าเราสมมติบาทเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่ในศูนย์วิจัยนึงแล้วก็มีเอเลี่ยนทะลุมิติออกมาตอนนั้นเล่นมันเป็นความทรงจำมากมันเป็นเกมแบบยุคแรกๆที่เป็น3มิติครับแล้วก็เป็น First Person เราเหมือนสมมติบาทตอนเล่นก็อินมากก็แบบเฮ้ยฉันจะช่วยโลกนี้ได้มั้ยจะเป็นแนวฮีโร่ผมเองเนี่ยด้วยความที่ผมเป็นคนบ้าพวกซามูไรครับผมเลยชอบไอ้ Ghost of Tsushima มากซึ่งเป็นเกมค่อนข้างสมัยใหม่เนาะแล้วก็เป็นเกมที่ผมยังเล่นอยู่ทุกวันนี้ตอนที่เวลาว่างๆใน PlayStation เพราะว่าในนั้นเนี่ยมันเป็นเกม Open World ครับแล้วเราก็เข้าไปอยู่ในเกมแล้วเหมือนประหนึ่งเราเป็นซามูไรซามูไรคนสุดท้ายของญี่ปุ่นที่จะกอบกู้โลกโอ้โหความฝันบรรยากาศมันสนุกมากเนาะเสียเงินให้กับเกมครับ
ได้ข่าวว่าตอนนี้เมืองไทยเราโอ้โหเสียเงินให้กับเกมเยอะมากนะครับเสียเงินให้กับเกมเยอะที่สุดโอ้โหถ้านั่งถึงน่าจะเป็นฮาร์ดสโตนครับฮาร์ดสโตนเกมไอเกมไพ่ของบริษัทนะครับผมเสียหลักพันอาจจะ 4-5,000 ประมาณนี้ครับโอเคทุกวันนี้จ่ายเงินไปกับการซื้อไอเทมกับ Clash of Clans ครับซึ่งเป็นเกมที่ไม่น่าเชื่อไปเรายังเล่นอยู่ณปัจจุบันใช่ครับเป็นเกมอมตะนะครับสุดท้ายครับคุณป๊อปได้อะไรจากการเล่นเกมบ้างครับที่ผ่านมาครับจริงๆได้หลายอย่างนะหนึ่งคือได้เพื่อนต่อมาเราได้ภาษาพอเล่นเกมเราอยากจะรู้ว่าในเกมพูดถึงอะไรมีทั้งเกมภาษาญี่ปุ่นเกมภาษาอังกฤษมันไม่มีภาษาไทยนะตอนนั้นนะเราก็อยากจะรู้ไงเราก็ต้องพยายามไปดูว่าภาษามันแปลว่าอะไรไปหาอ่านไปหาแปลไปอะไรนะครับแล้วสุดท้ายคือมันได้เนี่ยแหละได้การที่เราได้รู้จักว่าเฮ้ยเราอยากจะทำเกมบ้างเป็นเหมือนแพชชั่นนะทำให้เราได้ไปศึกษาว่าเฮ้ยเราจะทำเกมได้ยังไงก็ออกมาเป็นวิชาความรู้อีกดีมากๆครับก็ผมคล้ายๆกันแต่ว่าผมเนี่ยด้วยความที่ผมก็เป็นนักกลยุทธ์บางหมวกนะครับแล้วก็ต้องหยิบวิธีคิดหลายๆอย่างจากเกมมาเหมือนกันโดยเฉพาะเกมพวกเกมที่เป็นเกมวางแผนต่างๆซึ่งก็ไม่น่าเชื่อครับว่าสมัยก่อนที่โดนแม่ด่าประจำเนี่ยมันเอาเรื่องพวกนี้จากเกมมาใช้ในชีวิตจริงได้ในอนาคตก็พอเป็นน้ำจิ้มนะก่อนที่เราจะเริ่มรายการกันนะครับเราจะเห็นว่าโอ้จริงๆเกมเนี่ยมันผูกพันกับเรามาตั้งนานแล้วล่ะคิดว่าทุกคนน่าจะมีแหละนะครับจุดเริ่มต้นในความสนใจด้านเกมนอกจากที่เราเล่นกันมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยนะครับแล้วจนกลายมาเป็นนักพัฒนาเกมของคุณป๊อปเนี่ยเส้นทางมันเป็นยังไงครับก็จริงๆผมสนใจเล่นเกมมาตั้งแต่เด็กเนาะอย่างที่เล่าให้ฟังคือตั้งแต่แบบประถมเพราะจริงๆเราอยากเล่นเกมนั่นแหละแต่ทำให้เราสนใจเทคโนโลยีว่าแบบเฮ้ยทำมันใช้คอมพิวเตอร์เหรอเออแล้วมันออกมาได้ยังไงเนี่ยมันก็เริ่มเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะปรับมันได้อ๋อมันเกิดจากการต้องเป็นภาษาคอมพิวเตอร์นะนะแล้วก็พอเด็กๆอย่างโรงเรียนนะครับมีวิชาครูคอมพิวเตอร์เก่งมากมาสอนเขียนโปรแกรมตั้งแต่ป.5 ป.6นะพอเริ่มมามัธยมปุ๊บเรามีโอกาสได้ไปเขียนบทสรุปเกมครับคือเรามีพี่ที่รู้จักเขาทำงานอยู่ในบรรณาธิการของ Future Gamer นิตยสารเกมเราชอบเล่นเกมหนึ่งชื่อโชกุน Total War เป็นเกมวางแผนการรบแล้วเราก็มีโอกาสไปเขียนหนังสือบทสรุปเกมของเขาเขียนกลยุทธ์เนี่ยโอ้โหจะทำยังไงให้ชนะอะไรเงี้ยโอ้ออกมาเป็นหนังสือมีชื่อเราตอนม.2อ่ะเราก็ได้เงินด้วยโอ้โหเรารู้สึกว่าอุ๊ยนี่แหละอ๋อมันเป็นอาชีพได้ตอนนั้นคิดอย่างนี้เลยนะพอมัธยมปลายเราเริ่มเขียนเกมเองเริ่มอะไรเองเราก็แบบเอามาทำมาเลยหลายอย่างซึ่งตอนนั้นเพื่อนๆยังทำกันไม่เป็นมันก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยสนุกจังสนุกจังคุณครูก็เอาโปรเจกต์เกมของเราอะไปแบบพรีเซนต์ในงานนิทรรศการต่างๆเงี้ยมันก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยถูกทางแล้วนี่แหละเป็นความชอบของเราแล้วก็พอเราลองทำไปเรื่อยๆมันก็สานฝันแบบว่าเราเริ่มทำเกมของตัวเองได้ครับตอนนั้นก่อนจะมาเป็นนายกสมาคมเกมเราเริ่มจากเป็นนักพัฒนาเกมผมจบวิศวะคอมพิวเตอร์ที่เกษตรศาสตร์ครับตอนจบมาเนี่ยเราก็แบบไปแข่งพัฒนาโปรแกรมแข่งพัฒนาเกมต่างๆแล้วเราก็ได้รางวัลมาเรื่อยๆตอนจบเนี่ยเราไปแข่งรายการนึงมันชื่อรายการTGDC นะครับเป็น Thailand Game Developer Contest นะครับปี2008ตอนนั้นปีที่จบผมกับเพื่อนก็รวมตัวกันแข่งพอชนะเสร็จปุ๊บเขาให้ไปดูงานที่เกาหลีโอ้โหที่เกาหลีอุตสาหกรรมเกมมันใหญ่มากตอนนั้นที่เกมออนไลน์ NCSoft ตึกแบบใช่ตึกใหญ่กว่าตึกนี้เยอะมากล้ำมากเลยล้ำมากเลยใช่ครับแต่เรารู้สึกโอ้มันเป็นอะไรที่แบบเป็นอุตสาหกรรมอนาคตเหมือนกันใช่ไหมครับบวกกับตอนนั้นเราเริ่มมาทำเกมอ่ะเราก็รู้สึกว่าความฝันแรกนะเราอยากทำเกมที่เป็น IP ของคนไทยที่แบบว่าเป็นบล็อกบัสเตอร์นะให้คนทั่วโลกได้รู้จักครับเราก็เริ่มทำตอนนั้นก็เริ่มทำมาเรื่อยๆถ้าเล่านี่ผมเล่าได้อีกยาวก็คือทำเกมแรกที่ทำคือเกมชื่อว่า Ares นะครับเป็นเกมที่อินสไปเรชันมาจากเกม Logman ที่ผมตอบไปก่อนนะว่าเป็นเกมที่ชอบมากครับผมเราก็เอามาทำเอามาผสมกับ Contra โอ้โหออกมาเป็นเกมที่แบบเราขึ้นวางขายบนแพลตฟอร์มหนึ่งที่ชื่อว่า Steam นะครับ Steam มันเป็นเหมือนสโตร์เนาะคล้ายเพลย์สโตร์นะครับแต่เป็นของ PC แล้วเขาก็โมโนโพลีคือเขาเป็นเจ้าใหญ่สุดละ 90% market shareตอนนั้นเราเป็นเกมไทยเกมแรกที่ขึ้นไปเราก็รู้สึกว่าเราต้องการทำเกมมาเราก็เริ่มทำเกมที่1ที่2ที่3มาเกมบริษัท Extend เนี่ยบริษัทที่ผมสร้างเนี่ยเราทำกับเพื่อนเนาะแล้วเป็นบริษัทที่อยู่ได้ด้วยรายได้จากการขายเกมของตัวเองเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะรู้เกี่ยวอุตสาหกรรมเกมมากขึ้นเราก็ไปรู้จักสมาคมเกมเราเป็นสมาชิกก่อนเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มอีกหนึ่งความฝันที่ผมคิดขึ้นมาเลยเพราะวันที่สองก็คือว่าเฮ้ยผมอยากจะทำให้ตลาดไทยอ่ะเป็นตลาดที่เป็นตลาดของนักพัฒนาเกมที่ดี
เราต้องการจะทำให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทยเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตเพราะฉะนั้นเนี่ยจากอินสปิเรชันจากความเป็นจากคนพัฒนาเกมเล็กๆใช่ไหมครับแล้วก็สร้างมาด้วยเรื่องของแรงบันดาลใจขึ้นมาแล้วก็ไประดับโลกได้แล้วก็สุดท้ายมาเป็นนายกสมาคม TGA ครับโรของ TGA ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณท็อปครับสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทยของเราเนี่ยมันประกอบไปด้วย1คือนักพัฒนาเกมครับแล้ว2ก็คือพับลิเชอร์คือผู้ให้บริการเกมนะครับแต่หลักๆจะเป็นนักพัฒนาเกมเยอะกว่าในไทยครับนะครับหลักๆสมาคมเนี่ยก็มีมิชชั่นเลยก็คือต้องการที่จะทำให้อีโคซิสเต็มของไทยเกมเนี่ยพัฒนาแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะเรามีหลายบทบาทเนาะแต่บทบาทนึงที่ทำบ่อยมากๆก็คือเราเป็นเหมือนตัวเชื่อมระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนคือเวลาภาครัฐเขาต้องการที่จะรู้ว่าเฮ้ยอุตสาหกรรมเซกเมนต์เป็นยังไงต้องการให้ช่วยด้านไหนนะครับหรือมีกิจกรรมมีอะไรโครงการขึ้นมาเขาก็อยากรู้มันตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมจริงๆไหมในสมาชิกเราเขาอยากได้อะไรเราก็มีการคุยกันแล้วก็คุยกับภาครัฐเวลาภาครัฐมีโครงการมาเราบางส่วนเราก็เป็นโคโฮสต์คือช่วยทำร่วมกันบางส่วนเราก็เป็นเหมือนกับเป็นที่ปรึกษาว่าทำยังไงให้มันตอบโจทย์กับภาคอุตสาหกรรมจริงโอ้เพราะฉะนั้นสมาคม TGA ก็เป็นฟันเฟืองเนาะนอกจากเป็นตัวบริดจ์ตรงกลางแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าก็สามารถยกระดับอีโคซิสเต็มนะให้อุตสาหกรรมไทยที่จริงๆแล้วเราเดิมทีเรามีข้อได้เปรียบคือการเป็นยูเซอร์ที่เยอะมากครับใช่พัฒนาขึ้นมาให้เราเติบโตทางเศรษฐกิจได้มากยิ่งขึ้นเรามาทำความรู้จักกับเรื่องของอุตสาหกรรมเกมไทยหน่อยทีมงานเขามีเรื่องให้ผมอาจจะมาแข่งกับคุณป๊อปแต่ดูแล้วก็สู้ไม่ได้ตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็จะชวนผู้ชมทางบ้านเรามาเดาด้วยว่าเดี๋ยวเกมนี้เขาเปิดมาเนี่ยมันเป็นเกมอะไรแล้วให้เราทายชื่อช่วยกันทายช่วยกันทายช่วยกันทายคนทางบ้านช่วยกันทายด้วยนะครับว่าเราตอบได้สักกี่ข้อเชิญครับแพ็กแมนครับผมแน่นอนที่สุดผมอันนี้ผมตอบทีหลังผมได้เปรียบนะแพ็กแมนใช่ไหมป่ะมาริโออันนี้น่าจะเป็นซูเปอร์มาริโอ3หรือเปล่าเป็นไปได้ครับสตรีทไฟเตอร์สตรีทไฟเตอร์ในฟังเริ่มเป็นฟันตาซี7อันนี้ภาครีเมคด้วยผมไม่เคยเล่นเลยโอ้ภาคนี้แนะนำครับฮะโอ้ฮะโอเค Resident Evil 3หรือเปล่า3รีเมคใช่รีเมคโอ้โหตายละน่าจะเป็น Harvest Season Story ใช่ไหมครับโอ้โหครับโอ้ Counter Strike ใช่ไหมครับ Counter Strike Ragnarok Online ครับต่อเลยครับอันนี้ Winning 3ใช่เลยภาพกราฟิกตอนนี้นี่น่าจะใช่เลยครับผมปังย่าปังย่าอันนี้เคยเห็นอยู่ครับดีกอล์ฟออนไลน์โอ้ยเกมนี้เปิดมานานมากครับเพิ่งประกาศปิดเมื่อปีนี้แล้วครับโอ้โหกี่ปีอ่ะ20ปีอ่ะ20ปีเปิดเซิร์ฟเวอร์มา20ปีอ่ะโอ้โหครับ Angry Birds แน่นอนทุกคนต้องเคยเล่นน่ะเนาะครับ Angry Birds ผมเพิ่งเล่นมานี้ The Last of Us ใช่แน่นอนผมเล่นจบมา3รอบแล้วนี่โอ้โหอันนี้ผมให้คุณแชมป์ตอบก่อนไอ้ผีไทยนี่แหละผมเคยเห็นอะไรนะอะไรโฮมเลยป่ะไม่มีใบเลยเหรอโอ้โหบ้านหวานบ้านหวานสวีทโฮมสวีทโฮมหมดแล้วก็ถือว่าเราใช้ได้อยู่นะฮะใช้ได้อยู่ท่านผู้ชมนะฮะตอบได้ทั้งหมดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเราก็มาวัดความเป็นกูรูกันนะแต่ผมเชื่อว่าไม่น้อยคนที่ตอบได้ทั้งหมดเพราะอะไรฮะเพราะว่าอุตสาหกรรมเกมไทยเรามันโตมากเหลือเกินนะก็เลยจะโยงมาถามคุณป๊อปเลยว่าที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนะอุตสาหกรรมเกมไทยนอกจากภาพของผู้เล่นที่มันเยอะมากๆแล้วเนี่ยมันมีความเติบโตยังไงมาบ้างครับเข้าใจว่ามูลค่านี่ประมาณ 3.4 หมื่นล้านต่อปีเหรอครับมูลค่าของอุตสาหกรรมเกมไทยเราสำรวจนี้ครับเราตัวมีสำรวจก็คือ1ตัวเลขผู้บริโภคว่าเขาใช้จ่ายในเกมที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเยอะเท่าไหร่ก็คือพูดง่ายๆเงินที่เราเติมเกมหรือเงินที่เราซื้อเกมกับ2คือมูลค่าที่เกมไทยสามารถอาจจะส่งออกนะครับหรือว่าขายไลเซนซิ่งต่างๆรวมถึงเอาซอร์ซิ่งเอาซอร์ซิ่งก็คือเรารับจ้างใช่ไหมครับผลิตต่างๆบางคนไม่รู้นะเกม Triple A ต่างๆ Resident Evil เงี้ยมีคนไทยเป็นทีมงานคนไทยช่วยทำอยู่ Final Fantasy มีคนไทยครับทีนี้พอสำรวจมาตลาดมูลค่าสูงมากๆครับผมย้อนกลับไปเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วครับตลาดเกมไทยมันเติบโต 15% เกือบทุกปีนะครับโดยที่ตลาดเฉลี่ยโลกอ่ะมันเติบโต 10%
โอ้โหสูงกว่าโลก 5% เลยแปลว่าอะไรแปลว่าจริงๆตลาดที่ใหญ่ที่สุดมันคือฝั่งอเมริกาใช่ไหมครับมือถืออะไรพวกนี้มันอยู่อเมริกาแต่ว่าพอไทยมันเริ่มตลาดขึ้นมาเนี่ยคนก็เข้ามาสนใจกันว่าเฮ้ยตลาดเซาท์อีสต์เอเชียคือตลาดที่มี potential ในการที่จะเติบโตมากขึ้นตัวเลขมันเพิ่มขึ้นจนปัจจุบันเนี่ยประมาณ 3.5 หมื่นล้านสำรวจโดยทางดิป้าสำรวจนะครับ 3.5 หมื่นล้านเนี่ยความเจ๋งของมันก็คือเฮ้ยแปลว่าไทยเราเองอ่ะมีมูลค่าการบริโภคที่เยอะถูกไหมครับแต่พอไปดูตัวเลขอีกตัวนึงที่ผมบอกที่เขาสำรวจเหมือนกันอ่ะว่าเกมที่เป็น IP คนไทยจริงๆอ่ะมันได้รายได้เท่าไหร่นะครับมันได้รายได้ประมาณ600ล้านโอ้โหก็ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองใช่ไม่ถึงประมาณเกือบๆ 2% 1กว่ากว่าเปอร์เซ็นต์ครับครับซึ่งน้อยมากนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในมิชชั่นแล้วกันที่เรามองว่าเฮ้ยเราต้องการให้เกมไทยอ่ะเพิ่มสัดส่วนตรงนี้นะครับเพราะว่าตลาดเราเองเป็นจริงๆข้อแข็งใช่ไหมตลาดเราใหญ่ครับตลาดเราจริงๆอ่ะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองของเซาท์อีสต์เอเชียซึ่งเซาท์อีสต์เอเชียคือตลาดที่โตที่สุดครับนะเขาบอกว่าเนี่ยยุคเนี่ยยุคตั้งหลังโควิดไปเม็ดเงินต่างๆฟันโฟลว์ครับมันจะเข้ามาในฝั่งเซาท์อีสต์เอเชียมากขึ้นอันนี้คือทั่วโลกเลยนะเขาก็ forecast แบบนั้นนะครับแล้วไทยเนี่ยก็เป็นอย่างที่บอกเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองมาตลอดนะซึ่งอันนี้ก็เป็น potential แล้วกันนะแล้วเราก็มองว่าโอ้โหมันยังเติบโตไปอีกคุณบอสมองว่าจำนวนผู้เล่นตอนนี้ซึ่งก็เยอะมากในเมืองไทยเนี่ยยังมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นไหมครับถ้าเทียบกับเรื่องของมูลค่าการตลาดครับจริงๆเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆทั้งคู่เลยนะถ้าตัวเลขล่าสุดเนี่ยประมาณสำรวจมา2ปี 2-3 ปีแล้วนะครับอันนี้เขาบอกมีอยู่33ล้านคนที่เป็นเกมเมอร์เขาดูจากไอ้บัญชีแอคเคาท์อ่ะครับแล้วก็บัตรประชาชนที่ผูกใช่ไหมแปลว่ามันก็ค่อนข้างแม่นถูกไหมผมก็หนึ่งในนั้นนะครับเยอะมากๆมันมีเกินครึ่งนึงใช่ไหมครับแล้วก็อัตราตรงนี้มันเติบโตต่อเนื่องต่อเนื่องเป็นเท่ากับตัวเลขอุตสาหกรรมเลยคือประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ตลอดเวลาครับแล้วเขาก็ดูว่าเฮ้ยมันไม่หายไปด้วยเพราะว่าอะไรเพราะอย่างพวกเราอะตอนแรกสมัยคุณพ่อคุณแม่เราอาจจะยังไม่ได้เล่นเกมครับพอพวกเราขึ้นมาเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเรายังเล่นอยู่เรายังเล่นอยู่ลูกก็เล่นใช่แล้วเราไม่ได้เล่นน้อยลงนะเอาจริงๆเราก็ย้ายมาเล่นในมือถือบ้างในเครื่องเพลย์บ้างตามเวลาที่เรามีใช่ไหมครับแล้วลูกก็เล่นเพราะเราเองเราก็รู้ว่าเอาเราเล่นลูกเล่นเราก็เล่นกับลูกได้ครับแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยสมมติเราแก่ไปสมมติเราเป็นเอจิ้งละ60-70เราก็ยังเล่นอยู่ใช่ไหมคือคนประชากรคนเล่นเกมอ่ะมันไม่ได้หายไปเราไม่ได้เลิกเล่นใช่ไหมครับแต่คนรุ่นใหม่เขาเล่นขึ้นเรื่อยๆบุตรหลานเราเติบโตมาเขารู้จักละเทคโนโลยีรู้จัก iPad รู้จักทัชสกรีนเขาก็คุ้นเคยกับการเล่นเกมยังไม่มีแต่เพิ่มขึ้นนะครับเทคโนโลยีล่ะครับคุณป๊อปเทคโนโลยีแวดล้อมเพราะว่าสมาคมเองเนี่ยก็ส่งเสริมเรื่องอีโคซิสเต็มถูกไหมครับเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่ามันก็มา disrupt มาเปลี่ยนแปลงทุกอุตสาหกรรมเกมโดนเทคโนโลยี disruption หรืออนาคตเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับจริงๆถ้าเรามองย้อนกลับไปครับเหมือนเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังว่าเราเริ่มตั้งแต่คอมพิวเตอร์มาเป็นฟีเจอร์โฟนมาเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเกม MMO ใช่ไหมครับมาเป็นสมาร์ทโฟนมาเป็น VR มาเป็นเกมคลาวด์เกมมิ่งทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเกมเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันค่อนข้างจะสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเนาะนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะเกือบประมาณเกือบทุก10ปีอ่ะเราจะเห็น disruption ที่เกิดขึ้นเราเห็นรูปแบบเกมรูปแบบใหม่ๆที่อยู่บนแพลตฟอร์มเทคโนโลยีใหม่ๆรวมถึง business model ใหม่ๆด้วยนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งเพราะว่าหนึ่งเลยอ่ะเทคโนโลยีมันคือทำให้เข้าถึงผู้คนมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วเกมมันเป็นแอปพลิเคชันอย่างหนึ่งเพื่อความบันเทิงมันก็ตามผู้เล่นอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับมันก็ตามไปณจุดตรงนั้นนะครับด้วยกลไกของทั้งไม่ว่าจะเป็นเชิงเกมดีไซน์หรือว่าในเรื่องของ business model เองนะดังนั้นไอ้ผมว่าเทคโนโลยีเกี่ยวข้องเยอะนะครับผม อย่างเทคโนโลยีใหม่ๆตอนนี้ที่เรารู้จักกันอาจจะไม่ใหม่แล้วผมย้อนกลับไปสักช่วงโควิดแล้วกันเราได้รู้จักบล็อกเชนถูกไหมครับ NFT ใช่ไหมครับเราได้รู้จักตัว Metaverse ถูกไหมครับซึ่ง Metaverse จริงๆมันก็คือ Virtual World ถูก Virtual World ธรรมดาเลย Virtual World ใช่ไหมครับที่อาจจะอินเทอร์เน็ตเร็วขึ้นถูกไหมครับอุปกรณ์ดีขึ้นทำให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็เริ่มมี AI เข้ามาใช่ไหมครับเนี่ยผมมองว่าเทคโนโลยีพวกนี้มันก็เข้ามาช่วยทำให้เกมมันเปลี่ยนไปทำให้คนเล่นเนี่ยได้ค้นพบอะไรใหม่ๆพอมาเป็น VR ไม่ได้ออกแบบเป็น 2D แล้วมันออกแบบว่าเฮ้ย 3D เป็น360องศาใช่ในฝั่งของคนนำเกมเขาก็ว้าวมากนะเหมือนมันมีเอลิเมนต์ที่ทำให้เขาได้เพิ่ม creativity กับดีไซน์ได้มากขึ้นใช่ไหมครับพอมันเป็นบล็อกเชนมันก็มีโมเดลใหม่ play to earn เข้ามามันก็เป็นการส่งเสริม economic เศรษฐกิจในเกมนะครับมีเรื่องเศรษฐศาสตร์โทเค็นเข้ามาครับพอเป็น AIโอ้มันเข้ามาเป็นเครื่องมือ อันนี้ก็ว้าวเหมือนกันใช่พอมี AI ทำให้มันไม่จำกัดเลยความสร้างสรรค์ของมันไม่จำกัดตอนนี้เขาเริ่มเอา AI มาใช้ยังไงบ้างอยู่ตัวอย่างหนึ่งเอามาเป็น tools ช่วยเราทำ concept art ช่วยทำไอเดียนะครับเอามาเขียนสคริปต์
ให้ตัวละครในเกมมีคนเอามาทำเป็นคอนเทนต์แบบเรียลไทม์ในเกมเช่นสมมติเราเล่นเกมซามูไรก็ได้ใช่ไหมครับเราไปสู้กับศัตรูลงดันเจียนเงี้ยดันเจียนนั้นน่ะมันเจเนเรตเรียลไทม์โดย AI โดยข้อมูลมาจากการเล่นของเราหรือเนี่ยเจ๋งไหมเรียนรู้พฤติกรรมของเราที่เป็นผู้เล่นใช่แล้วก็ออกแบบศัตรูหรืออะไรพวกนี้ให้มันท้าทายมากยิ่งขึ้นใช่รวมถึงเอามาออกแบบตัวละครที่คุยกับเราอะให้มันเหมือนจริงมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เขาทำกันอยู่ณปัจจุบันนะที่เริ่มมีทำแล้วใช่หรือบางตัวละครโมเดล3มิติมันสามารถใช้ AI ทำขึ้นมาเรียลไทม์ได้เนี่ยเขากำลังพัฒนาอยู่เราก็เห็นว่าโหต่อไปอีกไม่นาน AI มันก็คงจะพัฒนาเกมได้ด้วยแต่แน่นอนมันก็ต้องให้คนเนี่ยนะก็ยังเป็นพึ่งพาคนในการนั่นอยู่นะครับการเข้าถึงของยูเซอร์ล่ะครับคุณป๊อปแต่ก่อนเนี่ยยูเซอร์เกมมันก็มีความจำกัดเนอะเพราะว่าคอนโซลแต่ละอันมันก็มีราคาพอสมควรเดี๋ยวนี้มันดีขึ้นแหละเพราะว่าทุกคนก็มีโทรศัพท์มือถือในอนาคตเทรนด์มันจะเป็นอะไรที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วก็ถูกลงไหมครับใช่ครับอนาคตเนี่ยถ้าเราพูดกันว่าอีกประมาณ3ปี5ปีจริงๆที่ทุกคนรู้กันละคือแน่นอนมือถือที่เล่นเกมได้มันถูกลงเรื่อยๆอินเทอร์เน็ตก็เร็วขึ้นอันนี้ไม่มีใครเถียงได้เราเห็นมันก็มีตั้งแต่2G, 3G, 4G, 5G, 6G ก็มาอยู่แล้วใช่ไหมครับพอมีอินเทอร์เน็ตที่เร็วขึ้นแปลว่าอะไรแปลว่าคอนเทนต์ที่มามันก็โหลดได้มากขึ้นการที่เราจะเล่น VR เล่นคลาวด์เกมมิ่งมันก็มีความเป็นไปได้จริงมากขึ้นใช่ไหมจริงครับแล้วก็เราเนี่ยพฤติกรรมเปลี่ยนไปมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามามันก็มีคนคิดเกมในเทคโนโลยีใหม่ๆให้ตอบสนองพฤติกรรมใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยผมว่ามันก็จะล้อกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคนก็จะไม่หยุดเรื่องของราคาเนี่ยผมย้อนคุณป๊อปไปตั้งสมัยเราเล่นแฟมิคอมแล้วกันซูเปอร์แฟมิคอมเนี่ยผมจะได้แผ่นนึงเนี่ยตลับนึงนะครับ 3-4,000 บาทใช่ของแท้นะของแท้ของแท้แล้วก็ไล่จุดแต่มันก็มีของอะไรก๊อปมาเรื่อยๆนะแต่สุดท้ายพอมาเป็น PlayStation เนี่ยแผ่น DVD ทั้งนั้นจริงๆแล้วโอ้โหแบบเรื่องของภาพสวยขึ้นชัดมากเลยก็เหลือมาไม่ถึง 1,000 บาทก็มีเป็นต้นเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้ายิ่งผ่านมือถือเองเนี่ยแทบจะไม่ต้องจ่ายเงินด้วยซ้ำใช่ครับแต่ไปเสียเงินซื้อไอเทมแทนโลกอนาคตที่เราคุยกันนะครับว่าเทคโนโลยีต่างๆจะเข้ามาเติมเต็มให้เกมมันมีความเหมือนจริงมากยิ่งขึ้นแล้วตัวเกมเนี่ยคุณป๊อปมองว่ามันจะไปอยู่ตรงไหนครับอย่างที่ผมเห็นก็คือเวลาเรามีเทคโนโลยีเปลี่ยนไปอ่ะเกมมันจะตามพวกเราไปใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะใช้ความสร้างสรรค์นะในลิมิเทชันต่างๆที่มันมากขึ้นเนี่ยกับสิ่งเหล่านั้นผมมองว่าอีก20ปีเนี่ยเฮ้ยตอนนั้นเนี่ยอินเทอร์เน็ตมันจะเร็วมากๆครับอุปกรณ์จะเล็กมากๆนะอุปกรณ์มันอาจจะเล็กลงไปจนถึงมีบางคนเขาพูดจริงๆนะว่าโทรศัพท์มันจะอยู่ในฟันจริงครับใช่มั้ยครับรวมถึงบางทีมันจะมีเรื่องนิวรัลใช่มั้ยครับนิวรัลลิงค์ใช้สมองแล้วก็ส่งสัญญาณไฟฟ้าเข้าไปเล่นเลยตรงเลยดังนั้นเป็นไปได้เลยตรงนั้นเมื่อเป็นจริงอ่ะผมก็มองเฮ้ยเกมอ่ะมันจะไม่ได้อยู่บนหน้าจอแล้วมันก็เล่นอยู่ในสมองของเรานี่แหละถูกฝังเข้าไปอยู่ในสมองของเราทันทีใช่เมื่อส่งสัญญาณเข้าไปนะแล้วก็ซื้อออนไลน์มานี่แหละครับเข้าไปเลยในสมองเวลาเล่นเนี่ยเราก็จะเหมือนแบบโอ้รู้สึกเห็นภาพจินตนาการเนี่ยรอบตัวเลยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีการเล่นแบบใหม่นะครับแล้วก็มันจะมีการเชื่อมกับโลกจริงมากขึ้นนะคือพอทุกอย่างมันเข้าถึงง่ายมันเล่นที่ไหนก็ได้ถูกไหมนั่งรถลงเรือทำงานสมมติพักเบรก10นาทีกินกาแฟก็สามารถเล่นได้เพราะมันเล่นกันอยู่ในนี้ใช่ไหมครับเล่นอยู่ในนี้แล้วก็มันจะมีความเชื่อมกันระหว่างโลกจริงกับโลกเสมือนเนาะนะหนังเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือ Ready Player One ไม่มั่นใจคุณแชมป์เคยดูครับมันก็จะเป็นหนึ่งอันเลยที่คำว่าโลกที่สองของเรามันจะชัดเจนขึ้นคือตอนนี้โลกที่สองของเรามันอาจจะมองว่ามันคือโลกออนไลน์ใช่ไหมครับโลกโซเชียลโลกออนไลน์แต่พอมันเป็น The New Internet เนาะเป็นโลกใหม่ที่มันโอ้โหเชื่อมกันตลอดเวลาแล้วออนไลน์ออฟไลน์ตลอดเวลามีอวตารเป็นชีวิตที่สองไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันก็คือจะมีเกมอยู่นั้นนี่อีกเยอะแยะมากมายแล้วเกมพวกนั้นจะส่งผลไปถึงโลกจริงนะครับสมมติเราเล่นเกมกันในนั้นเนี่ยมันอาจจะมีการแจกแต้มให้ของรางวัลอะไรต่างๆซึ่งชีวิตจริงเนี่ยมันก็สามารถเชื่อมกันได้เลยนะผมมองว่าเกมมันจะไปอยู่ในทุกที่กับเราเลยนะเพราะเกมมันเป็นสื่อความบันเทิงรูปแบบหนึ่งที่มันเจ๋งกว่าสื่อทางเดียวแล้วกันมันเป็นสื่อที่โต้ตอบได้มันก็เลยได้ใช้ empower โดยเทคโนโลยีเนี่ยได้ดีมากๆใช่ไหม Digital Twins แบบนึงใช่ผมถามคุณป๊อปถึง insight นิดนึงว่าคุณป๊อปมองยังไงถ้าเกิดว่าเข้าใจว่าตลาดเนี่ย market share จริงๆก็ถ้าเราบอกว่าเราอยู่แค่ 1-2% เนี่ยเรามีโอกาสอีกเยอะมากเลยแล้วเราจะทำยังไงเพื่อให้เราผลักดันตรงนั้นขึ้นไปได้เพราะว่าทุกวันนี้ผมคิดว่าเราก็ยังเล่นเกมต่างประเทศอยู่เยอะพอสมควรแหละจะผลักดันยังไงครับ
ครับที่ผมมองว่ามันมี2 ส่วนเนาะแล้วก็เป็นส่วนที่สมาคมกำลังผลักดันอยู่1คือเราต้องผลักดันให้มี IP คนไทยมีบริษัทพัฒนาเกมคนไทยรวมถึงผลงานออกไปมากขึ้นย้อนหลังไปนะครับประมาณ2ปีก่อนบริษัทเกมไทยเนี่ยที่ทำเกมเราก็ดูตัวเลขมันก่อนที่จะเป็น600ล้านที่ผมเล่าให้ฟังครับมันอยู่ประมาณ300กว่าล้าน300กว่าล้านเท่านั้นแล้วก็พอเพิ่มมาปีนึงเราเห็นตัวเลขเติบโตของ IP คนไทยมหาศาลขึ้นมาประมาณ 60% ว่าง่ายคือปีก่อนสมมติมี10เกมปีนี้ขึ้นมาเป็น16เกมตัวเลขขึ้นมาเป็น600ล้านเราก็เห็นว่าเฮ้ยอันนี้จริงๆมันเป็นตัวชี้วัดที่ง่ายหนึ่งนะเราก็พยายามชวนภาครัฐชวนพาร์ทเนอร์แล้วก็รวมถึงชวนภาคเอกชนได้ว่าพวกเราทำเกมกันนะเราต้องทำเกมให้มันออกมาสำเร็จนะนะแล้วก็ต้องแล้วก็พยายามให้มีองค์ความรู้ทำเกมออกมาให้ต่อเนื่องนะถ้าเราสามารถทำเกมออกมาให้ต่อเนื่องปีหนึ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นซึ่งก็ต้องมีคุณภาพด้วยอยู่แล้วเนาะนะครับนะอันนี้มันจะทำให้ตัวเลขเนี่ยเพิ่มขึ้นกับอีกส่วนนึงคือภาครัฐเนาะผมมองว่าภาครัฐเนี่ยสำคัญคือทุกประเทศเลยที่ตอนนี้อุตสาหกรรมเกมเติบโตแล้วอะในเอเชียเนาะเกาหลีจีนมาเลเวียดนามเนี่ยถ้าเราไปดูเราจะเห็นเลยว่าเกาหลีเนี่ยชัดเจนเขาจะมีมาตรการต่างๆของภาครัฐเนี่ยสนับสนุนที่มาช่วยเลยอุตสาหกรรมเต็มที่นะครับผมเพราะฉะนั้นช่องว่างเราก็เยอะโอกาสก็เยอะนะครับแล้วก็จะทำยังไงให้เทิร์นจากผู้ที่เป็นผู้เล่นเนี่ยอย่างพวกเราแล้วสุดท้ายได้แรงบันดาลใจออกมาเป็นผู้พัฒนาแบบคุณป๊อปนะนี่คือสิ่งที่สำคัญผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยครับคุณป๊อปถ้าอุตสาหกรรมเราโตแบบที่คุณป๊อปว่าจริงนักพัฒนาเราโตขึ้นมาเราในเวทีโลกเนี่ยคุณป๊อปว่าเราจะอยู่ตรงไหนในเวทีโลกเราจะสู้เขาได้ไหมครับผมว่าเราสู้ได้ครับ อย่างแรกๆก็มองเลยอย่างที่บอกตอนนี้ตลาดที่มาแรงคือทั่วโลกเขาอยากจะมาลงทุนในตลาดของฝั่งเซาท์อีสต์เอเชียนะครับผมเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยก็มีเนี่ยประเทศเราประเทศเพื่อนบ้านเราใช่ไหมครับแล้วไทยเองก็เป็นประเทศที่มีข้อได้เปรียบเนาะหนึ่งคืออย่างที่บอกคนของเราคนของเราอ่ะการที่เราเล่นมาเยอะบริโภคเยอะอ่ะมันแปลว่าเราเองมีวัตถุดิบเยอะถูกไหมครับเหมือนเราซึมซับรสนิยมต่างๆมานะครับสองคือเอาจริงๆเรามีวัตถุดิบไม่ว่าจะในเชิงวัฒนธรรมหรือในเชิงเทคโนโลยีอ่ะที่มันดีมากๆนะครับจริงๆคนประเทศเราอ่ะเราเก่งกันมากๆนะเป็นบางที่เราทำงานอยู่เบื้องหลังเนาะใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นด้าน creativity หรือเนี่ยหรือ developer เลยอ่ะผมว่าแบบโอ้โหเก่งสุดๆเราได้รางวัลต่างๆมาเยอะแยะใช่ไหมครับหรือแม้แต่ allocation เลยประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ดึงดูดให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาติดต่อซื้อขายหรือมาทำธุรกิจกันใช่ไหมครับอันนี้ผมว่ามันเป็นมีข้อได้เปรียบมากๆเนาะแล้วก็ผมมองว่าถ้าประเทศไทยเราวางแผนดีๆเรามีเกมคุณภาพมีการโอนถ่ายเทคโนโลยีแล้วก็ knowledge know-how กันเนี่ยเราจะสามารถสร้างเป็นฮับขึ้นมาได้เนาะเป็นฮับของผู้พัฒนาเกมซึ่งสุดท้ายแล้ว อย่าง 3.5 หมื่นล้านมันเติบโตเอาแค่ 10% เนี่ยเติบโตอีกสัก10ปีข้างหน้าแล้วการที่เราได้ส่วนแบ่งตรงนี้มามากขึ้นเนี่ยมันก็ contribute ที่ GDP ของประเทศนะใช่ไหมครับยังไม่นับเรื่องของ soft power นะไม่พูดคงไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเกมเนี่ยเป็นหนึ่งใน productที่อย่างที่บอกใช้ความคิดสร้างสรรค์เยอะเป็นเทคโนโลยีประเทศใช้ความคิดสร้างสรรค์เยอะแล้วมันสามารถแทรกเนาะเอาเรื่องพวกนั้นสอดแทรกเข้าไปใช่แล้วมันสามารถต่อยอดได้กับทุกเซกเมนต์นะการท่องเที่ยวการศึกษาใช่ไหมครับเกมฟิเคชั่นหนังเพลงแอนิเมชั่นคาแรคเตอร์ทุกอย่างอันนี้ได้หมดใช่ไหมครับเราจะมีกางเกงช้างไปอยู่ในเกมผมว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ประเทศไทยเราเป็นประเทศที่เป็นผู้พัฒนาอันดับหนึ่งเป็นฮับในเซาท์อีสต์เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถเนี่ยเพิ่มมูลค่า product มูลค่าทางวัฒนธรรมมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยให้กับประเทศเราได้เยอะมากโอ้ดีมากๆเลยครับเราคุยกันในเรื่องของการเป็น bright side เนาะการเจริญเติบโตแล้วก็โอกาสทางธุรกิจเยอะแยะเลยผมชวนมาคุยเรื่อง dark side หน่อยเพราะว่าในต่างประเทศก็มีประเด็นที่คุยเรื่องนี้กันโดยเฉพาะเรื่องของจริยธรรมในการสร้างเกมขึ้นมาโดยเฉพาะเกมที่มีแนวโน้มไปสู่เรื่องของความรุนแรงและอื่นๆนะครับหลายๆเกมผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วอย่างที่อเมริกาเนี่ยเขามีสตูดี้ว่ามันพอเป็นเกมที่มีการฆาตกรรมหรือพอมันยิ่งสมจริงมากครับมันทำให้ผู้เล่นโดยเฉพาะน้องๆเนี่ยเขาอาจจะซึมซับพฤติกรรมลักษณะแบบนั้นยิ่งในอนาคตมี AI มีอะไรอีกเดี๋ยวยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับคือถ้าเราฟังข่าวเกี่ยวกับเกมที่ทุนอาจจะได้ยินกันบ่อยเนาะอันหนึ่งเลยคือบอกว่าเอ้ยบางทีต้นเหตุของพฤติกรรมที่รุนแรงของเด็กและเยาวชนเนี่ยเขาบอกว่ามีผลกระทบได้อินฟลูเอนซ์มาจากเกมใช่ครับมาอันนี้จริงๆแล้วเรามีการคุยกันเยอะคุยกับคุณหมอเองด้วยอะไรเองด้วยถ้าเราไปดูในรายละเอียดจริงเขาบอกว่าจริงๆเกมมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเหมือนกับสื่ออื่นๆคือต้องมองว่าเกมก็เป็นสื่อเป็นสื่อแบบสื่อแบบหนึ่งนะครับ
ทุกสื่อมันสามารถอินฟลูเอนซ์เราได้ใช่ไหมครับแต่ว่าต้นเหตุที่แท้จริงอ่ะประเทศไทยเราหลายๆทีมก็ยังมีเรื่องของปัญหาของเรื่องของสถาบันครอบครัวใช่ไหมครับมีเรื่องของสังคมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆใช่ไหมครับที่มันอาจจะมีการปลูกฝังพวกนั้นอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับแล้วเกมมันอาจจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็นสื่อที่ไปส่งเสริมตรงนั้นหรือไปกระตุ้นตรงนั้นนะครับพูดง่ายคือเกมมันเป็นไอ้พาร์ทเนาะไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่รูทคอสของทั้งหมดแล้วก็หลายๆอย่างมันก็เกี่ยวข้องกับการที่สังคมที่เป็นครอบครัวเนี่ยอาจจะต้องช่วยกันดูแลบุตรหลานหรืออะไรนี้ด้วยนะครับผมเนาะในหลายประเทศเนี่ยบางประเทศที่เขามีความรุนแรงเขาอาจจะให้เกมมันเป็นเหยื่อเนาะแบบว่ามันเป็นตัวต้นเหตุแต่ทำไมแบบประเทศที่อย่างเจริญแล้วอย่างประเทศแถบสแกนดิเนเวียที่โหจริงๆค่ะเรื่องของความรุนแรงเขาก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเป็นต้นนะฮะทั้งนั้นจริงๆการเล่นเกมก็ไม่ได้ต่ำเป็นต้นน่าสนใจประเด็นสุดท้ายแล้วครับวันนี้เราคุยกันมาสนุกพอสมควรเลยชวนกลับไปตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเล่นเกมอะไรมาแล้วก็พูดถึงโอกาสการเติบโต take away ที่คุณป๊อปอยากฝากไปถึงผู้ชมทางบ้านในฐานะทั้งผมเชื่อว่าทั้งหลายๆท่านคงเป็นผู้เล่นแล้วก็ในอนาคตอาจจะอยากไปเป็นผู้ประกอบการที่พัฒนาเกมขึ้นมามี take away อะไรที่น่าสนใจบ้างครับผมเชื่อว่าตอนนี้หลายอย่างเทคโนโลยีมันพร้อมแล้วนะแล้วมันเริ่มต้นง่ายๆนะครับเราสามารถหาความรู้ในอินเทอร์เน็ตนะครับหรือเข้าไปจอยกลุ่มจอยชุมชนต่างๆออนไลน์นะครับเพื่อหาความรู้ในการทำเกมได้ชวนเพื่อนมาทำเกมได้ทุกวันนี้เนี่ยเรามีเกมคนไทยนะมากมายเลยนะที่ทำคนเดียวนะทำคนเดียวได้รายได้เป็นร้อยล้านเนี่ยด้วยคนไทยคนเดียวเนี่ยมีนะครับไม่ได้มีแค่เกมเดียวด้วยผมเห็นมากกว่านั้นนะครับหรืออาจจะเริ่มต้นด้วยแพลตฟอร์มเกมชื่อดังไม่ว่าจะเป็น Roblox เอ่ยก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เริ่มได้ง่ายนะมันมีเกมเอนจินสำหรับเริ่มต้นนะครับก็ฝากง่ายๆเลยนะครับคือใครที่มีความฝันหรือความสนใจด้านนี้ก็อยากให้ได้เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเนาะเราเริ่มต้นจากการลองทำด้วยตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรมีปัญหาอะไรสามารถเข้ามาพูดคุยกันในชุมชนคนพัฒนาเกมได้นะครับดีมากๆสำหรับคนที่สนใจเป็นทำเกมนะครับตัวเองมันมีเป็นหลายสายนะครับผมแบ่งให้ง่ายๆเป็น3สายนะครับหนึ่งก็คือเป็นเกม developer หรือผู้พัฒนาเกมคนนี้ก็อาจจะต้องแบบเป็นคนที่มีสกิลด้านโคดดิ้งนะครับอาจจะเรียนรู้การพัฒนาเขียนโปรแกรมนะครับนะแล้วก็2นะครับก็คือคนที่เป็นฝั่งอาร์ติสต์นะฝั่งนักสร้างสรรค์นะครับก็อาจจะต้องมีสกิลในการใช้เครื่องมือต่างๆนะครับเกี่ยวกับโปรแกรม3มิติโปรแกรม2มิตินะครับทำให้ภาพมันเป็นดิจิตอลครับผมแล้วก็3ก็จะเป็นกลุ่มคนที่ออกแบบนะครับแล้วก็กลุ่มคนที่เป็นทำโปรดักชันนะครับก็จะมีอาชีพเกมดีไซเนอร์นะครับมีมาร์เก็ตติ้งมีแพลนเนอร์นะครับผมสกิลฝั่งนี้ก็จะเป็นสกิลเกี่ยวกับการออกแบบนะครับบางคนก็จบคณะเกมดีไซน์มาโดยตรงเลยก็มีนะหรือว่าเราอาจจะไปเรียนรู้นะสกิลนะโปรดักชันเนี่ยนะครับสกิลโปรเจกต์แมเนจเมนต์เนี่ยก็ได้นะครับผมว่าสามารถติดตามได้นะทางช่องทางอะไรต่างๆ Udemy อย่างเงี้ยมีใช่ไหมครับแล้วก็มหาลัยในไทยหลายที่ก็มีเริ่มสอนที่เกี่ยวกับเกมแล้วแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรที่เริ่มเป็นความหวังไหมครับที่เป็นกฎระเบียบหรืออะไรหรือโปรแกรมที่ภาครัฐเริ่มสนับสนุนครับมีหนึ่งสองพรบที่ผมอยากจะพูดถึงแล้วก็ฝากทุกคนนะครับช่วยกันติดตามด้วยนะครับพรบแรกคือพรบภาพยนตร์และเกมภาพยนตร์และเกมครับซึ่งพรบนี้ก็จะมีทั้งการส่งเสริมแล้วมีเรื่องการจัดเวทติ้งอันนี้จับใจความใหญ่ๆนะฮะเราก็กำลังคุยกันอยู่เนาะว่าเฮ้ยมันจะต้องส่งเสริมยังไงเป็นครั้งแรกเลยนะที่รัฐจะมีพรบมาเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมดีมากๆเลยสนใจมากแล้วก็สองก็คือพรบทักก้าทักก้าทักก้านะก็คือถ้าพวกเราก็เป็นนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ใช่ไหมครับมีทั้งโอฟอร์สแล้วก็เรื่องซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งเกมเป็นหนึ่งในสิบสาขาที่รัฐบาลเนี่ยสนับสนุนนะครับเราก็จะมีพรบทักก้าออกมานะครับซึ่งพรบทักก้าเนี่ยก็จะพูดถึงการส่งเสริมตัวเซกเมนต์ต่างๆนะครับที่เป็นสร้างสรรค์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆแล้วก็ฝากถึงทุกคนนะครับทั่วไปเลยก็ฝากอุดหนุนเกมไทยนะถึงเราจะมีนักพัฒนาเกมไทยเนี่ยทำเกมไทยออกมาเยอะแยะแล้วก็อยากให้ช่วยกันอุดหนุนเกมไทยนะครับถ้าเป็นพี่ๆสื่อมวลชนนะก็ฝากผลงานเกมไทยนะครับให้เป็นที่รู้จักกันนะช่วยกันโปรโมทนะครับสำหรับหน่วยงานภาครัฐนะครับก็อยากขอใหมาดูแลมาช่วยกันเนาะมาช่วยกันมาช่วยกันอุตสาหกรรมเกมไทยด้วยนะครับถ้ามีอะไรที่สมาคมนะครับซอฟต์แวร์เกมไทยนะครับที่จะช่วยได้ก็สามารถบอกเราได้เลยจริงๆ EDA ก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเรื่องของอุตสาหกรรมดิจิตอลนะครับซึ่งเราก็มองว่าคีย์สำคัญคล้ายๆกับอุตสาหกรรมอื่นๆที่เราจะทำไงให้เราจะเทิร์นยูเซอร์เนี่ยให้มาเป็นผู้ผลิตแล้วก็เพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโดยพัฒนาจากประเทศของเราเองนี่ก็เป็นสิ่งที่พัฒนาได้ร่วมกันระหว่างทั้งเอกชนและก็รัฐแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านที่เป็นประชาชนไทยด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณป๊อปมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณแชมป์ครับขอบคุณครับ
แล้วมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้กับ EDA Foresight Center กันได้ในตอนต่อไปนะครับ